สวัสดีนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการกู้คืนรหัสผ่านนะครับของ Gmail นะครับก็เป็นการกู้คืนรหัสผ่านกรณีที่ลืมรหัสผ่านนะครับแต่ว่ายังจำอีเมลได้นะครับและมีซิมการ์ดที่เคยลงทะเบียนไว้กับอีเมลนั้นอยู่นะครับก็คือต้องมีซิมการ์ดนะครับของโทรศัพท์ที่เราใช้ลงทะเบียนนั้นอยู่ด้วยนะครับหากไม่มีก็กู้คืนไม่ได้นะครับโอเคกรณีนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อลืมรหัสผ่านนะครับและก็ในบางกรณีก็ใช้ในสำหรับกรณีที่ Gmail นั้นโดนแฮ็กไปนะครับแต่ว่าแฮกเกอร์เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเบอร์มือถือนะครับที่ผูกไว้กับอีเมลนั้นนะครับทำให้เราสามารถกู้คืนรหัสผ่านนะครับหรือว่ารีเซ็ตรหัสผ่านได้ด้วยตัวเองโดยใช้เบอร์มือถือที่เราผูกไว้กับระบบอยู่นั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็เข้าไปที่นะครับ Google นะครับ google.co.th นะครับอันนี้เป็นการรีเซ็ตของ Gmail นะครับก็คือใช้ google.co.th นะครับเข้าไปที่นี่ครับลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับกดตัวนี้เลยนะแล้วกรอกอีเมลที่เราต้องการจะรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับในที่นี้ผมจะเป็นอีเมลสมมุตินะครับผมจะเป็นอีเมลสมมุตินะครับซึ่งตัวนี้ผมลืมรหัสผ่านนะตอนนี้ผมลืมรหัสผ่านนะครับโอเคก็เป็นอีเมลสมมุตินะครับใครที่เป็นอีเมลของคุณนะครับก็ใช้อีเมลของคุณนะอย่าใส่ตามผมนะครับโอเคแล้วก็กดถัดไปนะครับก็ให้ใส่อีเมล @gmail.com นะครับแล้วกดถัดไปนะครับจากนั้นครับมันจะถามว่าเอ๊ะคุณจำรหัสผ่านได้หรือเปล่านะครับก็หากจำไม่ได้นะครับก็คือเราลืมอ่ะนะครับเราก็กดตัวนี้นะครับหากลืมรหัสผ่านนะครับแล้วอันต่อมานะครับมันก็ถามว่าแล้วอีเมลแล้วรหัสผ่านที่คุณจำได้คืออะไรล่ะนะครับก็จำไม่ได้จำไม่ได้หมดเลยนะครับกดลองวิธีอื่นครับจากนั้นนะครับมันก็จะบอกว่าโอเคงั้นคุณจำเบอร์มือถือที่เคยผูกไว้กับอีเมลนี้ได้หรือเปล่านะครับลงท้ายด้วย88นะครับลงท้ายด้วย88คือของคุณอาจจะเป็นเบอร์มือถืออะไรก็ได้ที่ลงท้ายด้วยเบอร์อื่นนะของผมเบอร์มือถือผมลงท้ายด้วย88นะครับผมก็เอาซิมมือถือนะครับที่ลงท้ายด้วย88ของผมเนี่ยก็คือต้องเป็นเบอร์เดียวกันนะถ้าเป็นเบอร์อื่นไม่ได้นะครับเอาซิมเนี่ยใส่ในมือถือนะครับแล้วก็เปิดมือถือขึ้นมานะครับเปิดมือถือขึ้นมาจากนั้นนะครับก็เอาเบอร์มือถือเนี่ยกรอกลงไปในตรงนี้นะครับลงไปในตรงนี้นะเบอร์มือถือตัวอย่างนะครับตามนี้นะครับผมใช้เบอร์อันนี้อยู่สำหรับอีเมลอันนี้นะครับผมใช้เบอร์อันนี้อยู่นะครับก็ให้กรอกนะครับเบอร์ของคุณนะครับสมมติว่าเป็นเบอร์มือถืออื่นของคุณอ่ะไม่ใช่ว่าหาเบอร์อะไรก็ได้มาใส่นะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าซื้อเบอร์มือถืออะไรก็ได้มาใส่ไม่ใช่นะครับก็คือคุณต้องเคยผูกอีเมลนั้นไว้กับเบอร์มือถือนี้เท่านั้นนะครับถึงจะทำกรณีนี้ได้นะโอเคนะครับก็ใส่เบอร์เรียบร้อยนะครับเลือกประเทศไทยนะฮะแล้วกดส่งนะครับจากนั้นครับระบบจะส่งSMS นะครับไปที่เบอร์มือถือที่เรากรอกไว้นะครับถ้าเบอร์มือถือนั้นตรงกับระบบนะครับก็จะเป็นเลข6หลักนะเลข6หลักนะครับก็จะเขียนข้อความ SMS นั้นว่านะครับ Google นะครับส่งมาจาก Google นะครับแล้วก็ G เลข6ตัวอะไรนะครับคือรหัสยืนยัน Google ของคุณนะครับอีกทีนะครับ Google นะครับ G นะครับขีดเลข6ตัวนะครับก็คือเอาเลข6ตัวด้านหลังเนี่ยมาใส่นะครับในที่นี้มันจะเป็น520907นะครับ520907
ถ้าท่านเลขเนี่ยถูกต้องนะครับท่านเลขเนี่ยถูกต้องเขาจะให้คุณกรอกรหัสผ่านใหม่นะครับท่านเลขเนี่ยถูกต้องนะเขาจะให้คุณกรอกรหัสผ่านใหม่นะครับก็กดถัดไปครับอันนี้เลขมันถูกต้องนะครับมันก็จะให้คุณตั้งรหัสผ่านใหม่2อันนะครับ2อันก็คือกรอกให้ตรงกัน2ช่องนะครับโอเคผมขอกรอกแล้วก่อนนะฮะก็ควรจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับตัวหนังสือนะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีตัวอักษรพิเศษด้วยนะครับพิมพ์ผิดนะฮะโอเคนะครับก็จะผมจะพิมพ์นะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิเศษด้วยนะครับ8ตัวอักษรนะครับก็คุณอาจจะใส่ชื่อเล่นแล้วตามด้วยเลขอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าเขาไม่สามารถให้คุณได้นะครับมีตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะ8ตัวอักษรนะครับนี่นะฮะอย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับจะเป็นตัวเลขหมดก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำเพราะว่าเป็นตัวเลขหมดมันจะล็อกในอนาคตนะครับ60วันหรือ90วันนี่แหละจำไม่ได้นะครับมันจะล็อกในอนาคตนะครับดังนั้นกรอกตัวเลขพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับตัวหนังสือพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิเศษนะครับลงไปในการสร้างรหัสผ่านนะครับก็กรอกทั้ง2ช่องเนี่ยเหมือนกันนะแล้วกดถัดไปครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นมันจะถามว่าโอเคอุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่เนี่ยจะยกเลิกเลยหรือไม่นะครับก็คือมาตรฐานความปลอดภัยของมันนะครับก็กดต่อไปนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยนะครับคุณสามารถลงชื่อใช้ได้เลยนะครับนี่นะฮะมันจะลงชื่อให้คุณแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอออกบัญชีก่อนนะครับผมลองเข้าด้วยรหัสผ่านที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้นะครับก็ลงชื่อใช้เหมือนเดิมนะแล้วป้อนรหัสผ่านเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้ไม่บันทึกก็ได้นะครับก็เห็นว่ามันเข้า Gmail ได้นะครับก็ไปที่นี่นะแล้วเลือก Gmail ดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าถ้าเข้าไปอ่านอีเมลได้แสดงว่ารหัสผ่านที่คุณตั้งนั้นสมบูรณ์นะครับรวมถึงการกู้คืนช่องด้วยนะครับกู้คืนช่อง YouTube ด้วยนะครับก็ใช้แบบนี้เลยนะครับเห็นป่ะแจ้งเตือนความปลอดภัยรหัสผ่านมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่นะเพราะผมเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับโอเคนะแล้วก็ดูของช่อง YouTube แล้วกันนะครับช่อง YouTube โอเคก็จะสามารถเข้าได้นะครับเห็นไหมช่องของฉันนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเรียบร้อยนะครับสามารถเข้าได้นะครับอนุญาตนะครับในการแจ้งเตือนนะก็จะสามารถเข้าได้เห็นไหมยังมีช่องอยู่เลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากกู้คืนรหัสผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail นะครับอันนี้เป็น Gmail นะ Gmail ช่องนะครับแล้วก็กู้คืนช่องของ YouTube ที่โดนอาจจะโดนแฮกไปนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าแฮกเกอร์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอีเมลไม่ได้เปลี่ยนเบอร์โทรที่ผูกไว้กับ Gmail นะครับเราสามารถกู้คืนได้โดยใช้เบอร์มือถือที่เราผูกไว้กับ Gmail นั้นนะครับในการกู้คืนนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะลากันไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะขอบคุณครับ